คู่จิ้นสุดฮอตนะครับอย่างไมอาโปนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้นะเขาทั้งคู่นะครับไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เขานะยังโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยนะครับสังเกตได้จากการที่ไมอาโปนะครับถูกเชิญนะครับให้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์นะครับของดีออร์นะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับโลกนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะหนุ่มไมน่ะยังได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนะครับณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนหนุ่มอาโปนะครับก็ได้ไปร่วมงานนะครับปารีสแฟชั่นวีคนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกันเรียกว่าปังสุดๆนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหล่าแฟนคลับนะครับของไมอาโปนะครับก็ต่างภาวนานะครับว่าเมื่อไหร่นะครับสองหนุ่มอ่ะจะมีงานคู่นะครับกับแบรนด์ดังอย่างดีออร์สักทีและล่าสุดนะครับบอกเลยว่าเรียกว่าไงแฟนๆลุ้นไม่พอสงสัยมีการสวดมนต์ด้วยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจนล่าสุดก็สมหวังสักทีนะครับกับนี่เลยเมื่อทางค่ายนะครับได้มาออกประกาศนะครับว่าไมอาโปนะครับเตรียมบินเหินฟ้านะครับสู่เมืองมุมไบนะครับประเทศอินเดียนะครับเพื่อร่วมงานนี้เลยกับ Dior Women For นะครับ2023นะครับ Ready to Wear Show นะครับซึ่งจะมีนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้นะคุณผู้ชมวันนี้28แล้วคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันนะอีก2วันเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแน่นอนนะครับหนุ่มมายนะครับได้ออกมาทวิตด้วยความตื่นเต้นกับงานใหญ่งานนี้เลยบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะอยากไปอินเดียตั้งแต่เด็กๆแล้วครั้งนี้ได้กลับไปกับดีออร์ยิ่งอยากไปมากๆเลยรอบนี้ไปพร้อมกับน้องโปด้วยครับแล้วก็มีการแบบว่าแท็กไปหานะครับหนุ่มอาโปนะแล้วก็มีวงเล่าว่ารีบแท็กไปหน่อยกำลังถ่ายหนังอยู่ครับแท็กใหม่นะแฮ่ก็มีกล่าวว่าแซวๆกันน่ารักน่ารักคุณผู้ชมด้านหนุ่มอาโปนะครับก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับก็ได้ทวิตว่าอยากไปอินเดียมากประเทศในฝันขอบคุณดีออร์นะครับเย่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 แน่นอนว่าใครที่แบบว่าอยากไปส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับวันนี้นะคุณผู้ชม28มีนาคมนะครับไปกันได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเวลา6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปบริเวณประตู8แล้วก็ประตู9นะอาคารผู้โดยสารชั้น4นะจ๊ะเขาบอกว่าต้องมีนี่เลยต้องไปกันเยอะๆนะไปส่งมันจะให้กับทั้งคู่กันได้และที่สำคัญนะอย่าลืมวอร์มนิ้วช่วยกันปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์ให้สองหนุ่มกันด้วยนะเพราะแน่นอนว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ต้องขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ okay. เรียกว่าปังทั้งคู่จริงๆนะครับกับ My Apple นะคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามกันได้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับวันที่30นี้นะแน่นอนว่าต้องมีภาพแบบว่าปังๆออกมาคุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนครับเชื่อว่าหลายๆคนรอดูแฟชั่นสนามบินว่าเขาจะมาในลุคแบบไหนอาซิคิดว่าสีอะไรน้องจะมาในลุคแบบสีไหนดีหนูว่าขาวต้องมีหรือว่าจะเป็นแบบดำไหมคนนึงขาวคนนึงดำหรืออาจจะเป็นว่าสีชมพูนิดๆ นะเอาบอกว่าหวานๆไงต้องติดตามวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะชอบชอบชอบเออมีไอเดียไม่แน่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะ